สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะพุธ23กุมภาพันธ์2565นะคะกึ่งกลางการลงทุนในช่วงนี้เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าตอนเปิดตลาดมายืนระดับ 1,700 จุดได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพการลงทุนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะโดยดัชนีหุ้นไทยค่ะเมื่อช่วงเช้าถือว่าปรับตัวลบลงไป 3.51 ถือว่าปรับตัวลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแม้ว่าในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นการเปิดตลาดช่วงประมาณ10โมงดัชนีหุ้นไทยยืนได้ 1,700 จุดค่ะหลังจากนั้นก็เจอแรงขายทางกำไรออกมาโดยเฉพาะมีทั้งหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันก็กลับมาผันผวนอีกแล้วเซฟ50ค่ะลงไปอีก 1.39 จุดนะคะปิดในช่วงเช้า1,000กับอีก15จุดรวมถึงเซ็ตร้อยค่ะบวกมาได้ 0.85 จุดด้วยกันโดยปิดในช่วงเช้า 2,305.23 จุดค่ะ Most Active Value ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะคะวันนี้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กลับมาแล้วก็บวกได้ดีค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นตัวลีดให้ตลาดภาพรวมนะคะหรือว่าเซ็ตอินเด็กซ์ภาพรวมเนี่ยยืนในแดนบวกได้ทีนี้เราต้องกลับมาดูกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงเม็ดเงินโฟลว์ของนักลงทุนรายย่อยในบ้านเรานะคะว่าตอนนี้เหมือนจะมุ่งไปที่รายเซกเตอร์รวมถึงรายตัวมากยิ่งขึ้นอันดับที่1 KBank ค่ะกลับมาครองบัลลังก์แล้วนะคะบวกมา 2.13% ปิดในช่วงเช้า168บาทอันดับที่2ปตท.ค่ะช่วงนี้ราคาน้ำมันมีลักษณะของการย่อตัวลงมานะคะระหว่างวันค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้สถานการณ์ของราคาน้ำมันโลกพลังงานโลกเองก็มีทิศทางของการปรับตัวร่วงลงบ้างในระหว่างวันตอนนี้หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยยังมีการภาพของการปรับตัวลดลงเนี่ยยังคงเกิดขึ้นอยู่ปตท.นี่ลบไป 1.28% ค่ะอันดับที่3 Trueลบไป 3.53% นะคะอันดับที่4ธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL บวกมา 2.51% อันดับที่5 JMT ค่ะเป็นกลุ่มของการให้บริการนะคะในการติดตามหนี้ตอนนี้หรือว่ามีปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นในแต่ละบริษัทนะคะบวกมาร้อนแรงมากเลยค่ะ 5.08% ปิดในช่วงเช้าไป 67.25 สตางค์ค่ะช่วงนี้จะเห็นว่าค่าเงินบาทนะคะกลับมาอ่อนค่าอีกแล้วค่ะก่อนหน้าเราเห็นฟันโฟลว์เม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในหุ้นนะคะแต่เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอการซื้อขายและมีภาพของการทยอยขายออกมาบ้างบางส่วนค่ะก็เลยทำให้ในตอนนี้เห็นจากสถานการณ์ค่าเงินบาทนะคะที่อ่อนค่าประกอบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบ้านเราที่พุ่งสูงขึ้นก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติก็ชะลอการซื้อลงไปด้วยค่ะสำหรับนักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวว่าเงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะ32.45 บาทสตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่านักลงทุนปิดรับความเสี่ยงหันมาถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลต่อสถานการณ์ยูเครนที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้น่าจะอยู่ในช่วง32บาท30สตางค์ถึง32บาท50สตางค์ค่ะในวันนี้นะคะการรายงานของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะค่าเงินบาทค่ะเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ31บาท29สตางค์นะคะขายออกไปที่32บาท55สตางค์ค่ะเจอภาพของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าแบบนี้นะคะการลงทุนในทองคำแท่งก็จะต้องมีภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างค่ะแม้ว่าในวันนี้เราเริ่มเห็นราคาทองคำค่อนข้างที่จะแกว่งตัวในกรอบจำกัดนะคะโดยเฉพาะราคาทองคำโลกเองพอรับทราบประเด็นความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนมันก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นอย่างราคาทองคำแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเราเห็นราคาทองคำโลกเนี่ยเริ่มจะย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวนะคะการซื้อขายเนี่ยหลุดจากระดับ1,900 เหรียญต่อไทรออนซ์มาค่ะโดยในตอนนี้ความกังวลต่อสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายระหว่างรัสเซียยูเครนก็เลยทำให้นักลงทุนนะคะมีลักษณะของการถือครองทองคำแต่เป็นช่วงของลงซื้อขึ้นแล้วก็ขายค่ะเป็นในกรอบจำกัดแบบนี้ก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้เห็นราคาทองคำนะคะขยับขึ้นมาได้แนวต้านสำคัญในตอนนี้ประเมินเอาไว้ตัวเลขกลมๆก็คือ 1,900 เหรียญสหรัฐต่อไทรออนซ์ส่วนราคาทองคำในประเทศไทยค่ะเมื่อช่วงเช้านี้เปิดตลาดมานะคะราคาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยโดยรับซื้อที่ 29,050 บาทต่อบาททองคำขายออกที่ 29,150 บาทต่อบาททองคำและทองรูปพรรณค่ะขายออกที่ 29,650 บาทต่อบาททองคำค่ะ
จับตากันนะคะสถานการณ์ของราคาน้ำมันโลกในตอนนี้ค่ะแม้ว่าจะมีภาพของการปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นในรอบ7ปีด้วยกันโดยผลจากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ลุกลามค่ะหลังจากที่มอสโกสั่งทหารเข้าไปยัง2เขตที่แยกตัวทางภาคตะวันออกของยูเครนขณะนี้ผู้นำสหรัฐก็ได้แถลงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชุดแรกโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นมา 1.28 ดอลลาร์สหรัฐค่ะปิดที่ 92.35 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะคะเพิ่มขึ้นมา 1.45 เหรียญสหรัฐปิดที่ 96.84 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะตอนนี้ถ้าดูจากมุมมองนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าการที่เราจะเห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยขึ้นไปแตะ100เหรียญต่อบาร์เรลค่อนข้างจะยากนะคะในตอนนี้ก็ต้องจับตาดูไม่ว่าจะเป็นทั้งสหรัฐและพันธมิตรยุโรปเตรียมแถลงคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่หลังจากที่ผู้นำรัสเซียปูตินค่ะรับรอง2เขตที่แยกตัวจากยูเครนให้มีฐานะเป็นรัฐเอกราชแล้วก็ส่งกองทัพเข้าไปภายใต้ข้ออ้างรักษาสันติภาพทำให้นักลงทุนก็มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในทวีปยุโรปด้วยเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขของราคาน้ำมันล่าสุดกันเลยนะคะครูดออยล์เวสเท็กซัสค่ะบวกมา 0.32% นะคะเบรนท์ออยล์บวกมา 0.26% ค่ะคริปโตเคอเรนซีกันบ้างนะคะหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนยืดเยื้อแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีที่เราเห็นนักลงทุนเริ่มกลับมาซื้อช้อนซื้อนะคะในสกุลเงินต่างๆในคริปโตเคอเรนซีนั่นเองดูจากบิตคอยน์นะคะตัวย่อก็คือ BTC นะคะบิตคอยน์เองเนี่ยมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 3.2% ค่ะในช่วงวันจันทร์วันยังรายงานอยู่เลยนะคะว่าราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณ 36,000 37,000 ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้วนะคะเป็น 38,000 ดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ทางวุฒิสภารัสเซียค่ะมีมติเอกฉันท์คำว่ามีมติเอกฉันท์นั่นหมายความว่าที่ประชุมทุกคนเห็นด้วยอนุมัติให้ปูตินใช้กองทัพนอกประเทศได้เพื่อสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยิ่งเห็นสงครามที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้กลับมามีแรงซื้อเข้ามาในคริปโตเคอเรนซีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆครั้งที่มีเรื่องสงครามจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในเชิงของเทคนิคอลค่ะเห็นสัญญาณของการปรับตัวร่วงลงมาเป็นหลายวันแล้วมันมีกระแสถึงเม็ดเงินที่เข้ามาซื้อเข้ามาลงทุนเราก็จะเห็นว่าตัวสกุลเงินต่างๆเนี่ยเหรียญต่างๆที่อยู่ในคริปโตเคอเรนซีก็เริ่มมีแรงซื้อนะคะไม่ใช่แค่บิตคอยน์อย่างเดียวEthereum ค่ะที่มี market cap อันดับที่2น่ะปรับตัวพุ่งขึ้นถึง 5.51% นะคะแล้วก็จะมีทั้ง BNB นะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาบวกไปถึง 5% ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงเหรียญอื่นๆอย่างอันดับที่8นะอาจจะขยับสายตามาล่างสุดนิดนึงนะคะ Solana ค่ะบวกมาถึง 8% ด้วยกันในตอนนี้เป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนะคะยังไม่มีอะไรที่มาซัพพอร์ตหรือรองรับความมั่นใจความแน่นอนว่าการกลับมาในรอบนี้มันจะเป็นแรงซื้อเข้ามาในระยะยาวหรือเปล่าอาจจะเป็นแค่ลักษณะของการช้อนซื้อในช่วงที่ราคาตกมาเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะนี่เป็นสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีนะคะเหรียญสกุลต่างๆที่มีการซื้อขายเนี่ยสกุลเงินดิจิทัลนะคะก็เลยต้องมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าในตอนนี้มันมีหลายสินทรัพย์ที่เริ่มจะมีแรงซื้อคืนกลับมาค่ะสถานการณ์ปัจจัยเศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างนะคะในตอนนี้ทางกนง.ก็มองเศรษฐกิจไทยว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนเงินเฟ้อนั้นก็เร่งตัวกดดันในระยะสั้นการรายงานของการประชุมกนง.นะคะที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่นะคะซึ่งการประชุมนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ต่อปีสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่ว่าการฟื้นตัวยังแตกต่างกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจและต้องใช้เวลาก่อนที่จะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาดนอกจากนี้สถานการณ์โควิด-19ยังมีความไม่แน่นอนแม้ว่าการระบาดของโอมิครอนจะสร้างแรงกดดันต่อระบบสาธารณสุขในวงจำกัดแต่ก็ต้องติดตามประสิทธิภาพของวัคซีนและการระบาดของโควิด-19ในภาพรวมรวมทั้งการปรับมาตรการควบคุมการระบาดของไทยและต่างประเทศในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยอีกพาร์ทนึงค่ะ
คือการบริโภคภาคเอกชนในประเทศก็มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงจากที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนเพราะเป็นผลของการระบาดโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของภาครัฐที่ก็ทยอยลดลงตามมาแต่โดยรวมก็ถือว่าการบริโภคภาคเอกชนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีนี้กนง.ก็เลยประเมินค่ะว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะเพิ่มขึ้นและอาจสูงกว่ากรอบเป้าหมายที่ 3% ในช่วงแรกของปีจากการปรับขึ้นของราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภทแต่ความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นต่อเนื่องยังมีไม่มากค่ะเพราะว่ามันมีแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ำตามรายได้และกำลังซื้อที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวซึ่งก็ต้องติดตามราคาพลังงานโลกหรือว่าราคาน้ำมันโลกควบคู่ไปด้วยโอกาสที่จะเกิดการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการเป็นวงกว้างและแรงกดดันต่อค่าจ้างแรงงานอย่างใกล้ชิดทีนี้ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนค่ะเมื่อต้นรายการรายงานกันไปแล้วว่าตอนนี้ทิศทางของค่าเงินบาทเป็นภาพของการอ่อนค่านักลงทุนต่างชาติที่ก่อนหน้านี้เขาได้มีการซื้อหุ้นไทยเพื่อที่จะมองว่าหุ้นไทยยังดีเฟนซีฟหุ้นไทยยังคงลักการ์ดในภูมิภาคเอเชียแต่รอบนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะเพราะเราเห็นว่าระยะสั้นเนี่ยต่างชาติเริ่มมีแรงขายออกมาในตลาดทีเฟกเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าต้องระมัดระวังนะคะการลงทุนหุ้นไทยหลังจากนี้ไม่ได้มีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาซัพพอร์ตแล้วนั่นหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลักที่เร็วขึ้นนั่นก็คือธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปแม้กระทั่งธนาคารกลางอังกฤษที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นค่ะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดในประเทศจึงเห็นควรนะคะให้ต้องติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและไทยอย่างใกล้ชิดรวมทั้งผลักดันการสร้างระบบนิเวศใหม่ของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะการซัพพอร์ตให้ผู้ประกอบการ SME ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นค่ะทิ้งท้ายนะคะมาดูกันต่อเกี่ยวกับสหรัฐค่ะได้สั่งห้ามเทรดพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียด้วยนะคะการติดตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะได้ระบุเอาไว้ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกแถลงการด้วยนะคะว่าห้ามไม่ให้ทำการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลรัสเซียที่ออกหลังจากวันที่1มีนาคมในตลาดรองจุดมุ่งหมายก็เพื่อตัดรัสเซียออกจากแหล่งรายได้ต่างๆที่ใช้เป็นทุนสนับสนุนรัฐบาลหรือแผนการของปูตินซึ่งรวมถึงการรุกรานยูเครนด้วยนักวิเคราะห์ของต่างประเทศก็เลยกล่าวว่ามาตรการนี้มันอาจจะส่งผลกระทบระดับปานกลางในระยะสั้นแต่อาจจะเป็นก้าวหนึ่งไปสู่มาตรการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยในทีมแอชค่ะเป็นนักกลยุทธ์อาวุโสด้านพันธบัตรรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่จาก Blue Bay Asset Management ก็กล่าวว่าสหรัฐถือว่าเป็นการส่งสารชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ต้องการให้นักลงทุนถือสินทรัพย์รัสเซียจากมาตรการคว่ำบาตรในขั้นแรกมันเลยลามมาถึงในแง่ตลาดเงินและตลาดทุนของรัสเซียด้วยอีกมุมนึงค่ะนายจาฮังกีอาซิสซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ JP Morgan ก็ระบุว่าแม้รัสเซียจะมีความต้องการจัดหาเงินทุนในระดับต่ำที่ประมาณ 1.5% ของ GDP แต่การคว่ำบาตรในครั้งนี้จะเพิ่มต้นทุนทางการเงินของรัฐบาลและภาคเอกชนที่ต้องเพิ่มผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าผลกระทบนะคะจากสงครามรัสเซียยูเครนมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เป็นสงครามระหว่างประเทศนะคะแต่มันหมายถึงการคว่ำบาตรทางด้านของเศรษฐกิจการคว่ำบาตรในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศกันด้วยทางนักลงทุนในบ้านเรานะคะหรือว่าในภูมิภาคเอเชียก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนที่มีความผันผวนตลอดเวลาจากเรื่องของสงครามระหว่างประเทศแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามภาพการลงทุนในช่วงบ่ายนักวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรเมื่อในตอนนี้หุ้นไทยกลับมาหลุดต่ำกว่าระดับ 1,700 จุดค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักธุรกิจในกลุ่มเอเปกสมาชิก19เขตเศรษฐกิจยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงได้ร่วมกันออกบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกหรือ ABTC ใช้ควบคู่กับพาสปอร์ต
เพื่อเดินทางเข้าดินแดนสมาชิกของเอเปคที่ร่วมโครงการในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าและขั้นตอนการเข้าเมืองโดยบัตร ABTC จะมีอายุการใช้งาน5ปีซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยได้อนุญาตให้ผู้ถือบัตร ABTC จากสมาชิกเอเปคจำนวนหลายแสนคนเดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในไทยได้เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ให้หยุดชะงักเอเปคไม่ใช่เวทีเจรจาการค้าแต่เป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจต่างๆที่ประเทศสมาชิกสนใจเอเปคจึงมีการประชุมที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแต่เดิมเรียกว่าเอเปค Business Forum จัดขึ้นครั้งแรกในปี2539โดยมีผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมกว่า450คนเป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อเอเปคได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นรูปแบบสำคัญในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคและในปี2540จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อเอเปค CEO Summit อย่างเป็นทางการณ นครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยจัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคประจำปีในช่วงนี้นะคะร่วมพูดคุยผ่านระบบซูมค่ะกับทางคุณจิตราอมรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสนะคะประเมินภาพการลงทุนและกลยุทธ์ที่ต้องปรับกันในช่วงบ่ายกันต่อนะคะคุณจิตราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีนักลงทุนค่ะพี่ปุ๋ยคะในตอนนี้ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนนักลงทุนจะพอจับจุดได้สถานการณ์ของรัสเซียยูเครนมันทำให้นักลงทุนเริ่มที่จะแอบสอบเรื่องนี้ไปมากพอสมควรแล้วไหมคะเราเห็นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี2014นะคะที่ทางรัสเซียก็มีเรื่องของการผนวกดินแดนไครเมียแบบนี้ค่ะสถานการณ์ตอนนั้นเกิดประมาณอย่างนี้เลยนะคะเดือนกุมภาเดือนมีนาตอนนั้นหุ้นบ้านเราเนี่ยแทบไม่ได้มีผลกระทบเลยค่าเงินบาทเนี่ยแข็งด้วยซ้ำไปโฟลว์เข้านะคะตลาดหุ้นทั่วโลกเองก็เป๋ๆไปแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่หุ้นที่โดนผลกระทบเยอะๆจะเป็นหุ้นในตลาดของรัสเซียเองค่าเงินรูเบิลเนี่ยอ่อนยวบเลยในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะนั้นสำหรับบ้านเราเองเนี่ยหรือตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยค่ะน่าจะซึมซับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เรื่องของยูเครนเรื่องของรัสเซียไปพอสมควรแล้วแล้วก็ในแง่ของการส่งออกหรือธุรกรรมทางการเงินการส่งออกนำเข้าที่เรามีกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะมีในวงจำกัดนะคะผลกระทบก็เลยคิดว่าน้อยค่ะแต่อาจจะมีผลกระทบในทางอ้อมอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นราคาก๊าซสูงขึ้นแค่นั้นไม่พอค่ะราคาสินทรัพย์ที่เป็นแบบโลหะต่างๆคอมโมดิตี้ไปจนกระทั่งถึงซอฟต์คอมโมดิตี้อย่างข้าวสาลีอย่างข้าวโพดซึ่งรัสเซียเขาก็เป็นคนที่ผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวสาลีกับข้าวโพดอันดับ3อันดับ4ของโลกเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบไปด้วยมันก็อ้อมมาในเรื่องของสินค้าเหล่านี้แล้วก็เงินเฟ้อนะคะแต่เราคิดว่าเหตุการณ์ตรงนี้คืออาจจะยืดเยื้อไปกว่าระยะที่เราเห็นสักนิดนึงหรือยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวสุดท้ายก็กลับเข้ามาสู่ที่ปัจจัยพื้นฐานเดิมอะค่ะที่ตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ประเด็นเรื่องของเฟดนะคะเพราะว่าในเดือนหน้าวันที่15-16เฟดก็จะมีการประชุมแล้วทุกคนก็จะกลับมาในประเด็นของการไทเทนของเฟดนโยบายการดำเนินที่เข้มงวดขึ้นนะคะอัตราดอกเบี้ยที่หลายคนคิดว่าน่าจะขยับขึ้น 0.5% ก็จะมีเรื่องนี้ค่ะพอดีมีหลายอย่างประเดประดังเรื่องของรัสเซียยูเครนเข้ามาแทรกก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเป๋ๆไปนะคะแต่ว่าในส่วนของSet Index เองนะคะหลุด 1,700ทุ่นๆไปแล้วนิดหน่อยนะคะคิดว่าอยู่ประมาณนี้ค่ะ 1,680บวกลบนะคะน่าจะเป็นจุดที่ซึมซับเรื่องของรัสเซียยูเครนไปได้อะค่ะ
นั่นหมายความว่าในตอนนี้เหมือนต้องกลับมาที่จุดเดิมก็คือปัจจัยในประเทศบ้านเรานะคะทั้งการประกาศผลประกอบการไหนจะมีทั้งเรื่องที่ต้องอิงเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการประชุมในช่วงเดือนหน้าเพราะฉะนั้นแรงซื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มแบงค์ด้วยแรงซื้อในกลุ่มอื่นๆอย่างกลุ่มค้าปลีกเองก็กลับมามีสีสันให้กับการลงทุนในหุ้นรายตัวด้วยไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน้องเมย์ว่าประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยเราซึมซับไปแล้วในเซตอินเด็กซ์เซตอินเด็กซ์มีการปรับตัวลงมาแล้วก็พักฐานไปแล้วจากนี้ไปเราก็เดินหน้าแล้วค่ะไปดูเรื่องของผลประกอบการอย่างที่น้องเมย์บอกนะคะเรื่องของประเด็นเฟดเรื่องของวันนี้เองก็มีเรื่องของโอมิครอนที่เข้ามาจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็รวมกับ ATK ด้วยก็ 30,000 ปลายๆไปแล้วนะคะแต่ตราบใดที่ไม่มีการล็อกดาวน์แล้วก็คิดว่าเนี่ยวันนี้มีการประชุมของสบคชุดใหญ่ด้วยนะคะตราบใดที่ไม่ได้มีการล็อกดาวน์เนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นคงจะไม่มีลักษณะเหมือนกับตอนปี2020ที่มีการล็อกดาวน์แล้วก็หุ้นเนี่ยร่วงลงไปใหญ่เลยนะคะคือถ้าดูจากลักษณะของหุ้นเนี่ยนะคะจะติดโควิดเยอะแค่ไหนไม่ว่าแต่ขออย่ามีการล็อกดาวน์มีการเคอร์ฟิวแบบนั้นเนี่ยมันทำให้การดำเนินธุรกิจหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ลงเยอะนะคะก็จะกลับมาสู่จุดเดิมที่น้องเมย์บอกจะเห็นว่าต่างชาตินะคะในช่วงหลายวันนี้เอาจริงตั้งแต่มีปัญหาเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยต่างชาติก็ไม่ได้ถอยไปจากหุ้นไทยเลยนะคะกลับซื้ออย่างต่อเนื่องเมื่อวานเองก็ยังซื้อเป็นหลักพันกว่าล้านนะคะแล้วก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงณวันนี้ค่ะเม็ดเงินของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นซื้อตกไปประมาณร่วมๆ 70,000 กว่าได้ถ้าดูในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยก่อนหน้านี้ลองมาตลอดด้วยซ้ำไปเพิ่งจะมีการปิดโพซิชั่นเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงของเขานิดนึงนะคะแต่ในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็ยังซื้อซึ่งมันก็กลับมาเป็นมุมมองเดิมที่เราเคยมองกันไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วอะค่ะว่าต่างชาติขายหุ้นบ้านเราไป600,000กว่าเกือบ700,000ล้านบาทในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะขายหนักมากจนเรียกว่าโพซิชันที่ถือหุ้นไทยเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 25% อันนี้ต่ำที่สุดเป็นประวัติการคือจะบอกว่าแทบจะไม่เหลืออะไรจะขายก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เองที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นแบบเป็นลักษณะของการทยอยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่ได้เป็น V shape นะคะเพราะว่าเราเพิ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะเราก็ยังต้องหลายประเทศก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวบ้านเราอย่างนี้ค่ะน่าจะเป็นลักษณะของการทยอยแต่ว่าจุด bottom เนี่ยเราก็เห็นตรงกันว่ามันผ่านกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจจะค่อยๆเดินหน้าฟื้นตัวได้เนี่ยก็เลยคิดว่าต่างชาติก็คงจะมองลักษณะนี้เหมือนกันก็เข้ามา bottom fishing อะค่ะเข้ามาดูในตลาดหุ้นไทยใส่เม็ดเงินเข้ามาบ้างหลังจากที่เขาขายกันไปแบบอย่างที่บอก5ปีที่ผ่านมานะคะถามว่าหุ้นอะไรที่น่าสนใจก็ยังเป็นมุมมองว่าหุ้นใหญ่น่าจะเอาฟอร์มหุ้นเล็กค่ะสลับกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยความที่มันมีสภาพคล่องใครๆก็มีสตังซื้อง่ายขายคล่องซื้อกันได้แต่พอวันนี้ค่ะสภาพคล่องที่จะหายไปอย่างเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะคะพอเงินมันหายไปเนี่ยเวลาเราซื้อเราก็จะต้องเลือกนิดนึงเพราะงั้นก็จะต้องเลือกคนที่ราคายังไม่แพงทำกำไรได้ดีมีพื้นฐานดีปีที่แล้วหุ้น MAI กับ Small Set เนี่ยปรับตัวแบบบวกกันขึ้นมาคนละ 6-70% ตัวดัชนีนะคะในขณะที่ Set 50เนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นปีนี้ก็จะกลับข้างค่ะคนที่ราคาหุ้นอยู่ด้านล่าง valuation ถูกๆแล้วต้องเป็นโดเมสติกด้วยนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าผลกระทบที่รุนแรงนั้นมันอยู่ในภาพของ global ข้างนอกประเทศเราก็จำกัดวงเข้ามาซื้อในหุ้นที่เป็นโดเมสติกแล้วก็ราคาอยู่ด้านล่างไม่ได้ปรับขึ้นแบบลอยอยู่ข้างบน valuation ต่ำๆก็คือพวก set 50เนี่ยค่ะในขณะที่หุ้นใน MAI ใน small set ต่างๆที่ปีที่แล้ว outperform มากๆเนี่ยค่ะปีนี้ต้องระวังภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนกว่าๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตัวที่ดัชนีที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดก็เป็นแบบภาพอย่างที่ฉายเห็นเมื่อสักครู่ว่าจะเป็นเซ็ต50จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่เอาท์เพอร์ฟอร์มกว่าหุ้นตัวเล็กๆอะค่ะตอนแรกเหมือนนักลงทุนพอที่จะกลับมากลุ่มค้าปลีกนะคะแต่พอเจอตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแบบนี้เดี๋ยวทางภาครัฐเองก็มีการประกาศออกมาว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลก็จะไม่มีที่สำหรับที่จะรักษาแล้วทีนี้อยากจะให้พี่ปุ๋ยได้เตือนนักลงทุนสักหน่อยค่ะว่าการจะไปลงทุนในกลุ่ม Domestic Play เนี่ยมันต้องเลือกแบบไหนบ้างคะ
ในกลุ่ม domestic play ที่เป็นห้างเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพสำหรับการลงทุนในระยะยาวคือตลอดทั้งปีนี้คิดว่ายังน่าสนใจเพราะปีที่แล้วเนี่ยกลุ่ม commerce กลุ่มห้างก็เป็นกลุ่มที่ underperform ตลาดมากเพียงแค่ว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเนี่ยนะคะทำให้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลจะเห็นเลยว่าเมื่อวานกับวันนี้หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลกลับมา outperform อีกแล้วสถานการณ์เรื่องของเตียงเรื่องของน้องเมย์ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะทำให้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอาจจะเป็นที่พักเงินที่ดีนะคะในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะคะกำไรในไตรมาส4กำลังเริ่มจะทยอยประกาศแล้วซึ่งเป็นกำไรที่ถือว่าใช้ได้คืออาจจะลดลงคือสู้ไตรมาสที่3ไม่ได้แน่ๆนะไตรมาสที่3เนี่ยเป็นจุดที่พีคที่สุดเลยอาจจะชะลอลงมานะคะแต่ว่าสถานการณ์ในไตรมาส1ณปัจจุบันเนี่ยค่ะน่าจะทำให้กำไรในไตรมาส1ดีกว่าในไตรมาส4แต่ภาพรวมของทั้งปีของกลุ่มโรงพยาบาลในปีนี้ค่ะคิดว่ายังไงซะก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้คือกำลังจะบอกว่าจุดพีคที่สุดเนี่ยมันผ่านไปแล้วในปีที่แล้วนะคะแต่กำไรในปีนี้ที่จะลดลงมากันคนละ 4-50% เนี่ยค่ะก็ยังสูงกว่าในช่วงก่อน pre covid อยู่ดีถ้าเอาภาพระยะสั้นๆเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ ATK หรือว่าห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจุดที่เอาperformตลาดในช่วงสั้นอาจจะเป็นจุดพักเงินที่ดีแต่พอประเด็นเรื่องของโควิดเนี่ยคลายความกังวลลงไปแล้วถ้าไม่มีการล็อกดาวน์เชื่อว่าเม็ดเงินก็จะกลับเข้ามาสู่โดเมสติกอื่นๆที่ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอย่างเช่นหุ้นห้างค้าปลีกอย่างเงี้ยเป็นต้นดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าถ้าไม่มีมาตรการล็อกดาวน์เชื่อว่ากลุ่มห้างก็รอดแต่ถ้ามีล็อกดาวน์อันนี้เราก็แยกย้ายออกจากกลุ่มห้างกันไปก่อนนะคะได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณจิตรามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำในการลงทุนกลุ่ม Domestic Play ที่ยังจะลงทุนได้ในภาพของระยะกลางแล้วก็ระยะยาวกันไปในตลอดปี2022กันเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจิตรามอนทำค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสนะคะประเมินภาพการลงทุนในตอนนี้นั่นหมายความว่ากลุ่มโดเมสติกเพลย์ไม่ได้ที่จะสามารถลงทุนได้ทุกตัวนะคะเราต้องเลือกการลงทุนอย่างภาพระยะกลางกับภาพระยะยาวเนี่ยยังคงที่จะเก็บในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคหรือว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่เก่งกำไรในระยะสั้นได้นะคะวันนี้ทิปภาพการลงทุนการวางแผนทางการเงินเรามาเริ่มต้นกับเรื่องของการเตรียมตัวค่ะมือใหม่ที่อยากจะลงทุนในหุ้นนะคะเตรียมตัวยังไงกันบ้างเรื่องแรกคือเราต้องติดตามข่าวสารเศรษฐกิจในประเทศกันก่อนค่ะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสนใจเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะและที่สำคัญค่ะเราต้องรู้ปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกด้วยอย่างล่าสุดเราก็ต้องรู้ว่าในเดือนหน้าจะมีการประชุมเฟดและรับทราบเรียบร้อยว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยกันเทรนด์ที่มันตามมาในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่พ้นหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเรื่องที่3เรียนรู้ตลาดแล้วก็รู้ว่าธุรกิจไหนกำลังมารวมถึงต้องรู้ด้วยนะคะว่าธุรกิจไหนกำลังไปเรื่องที่4ค่ะต้องศึกษาบริษัทให้ลึกซึ้งนะคะเพราะการที่เราซื้อหุ้นนั่นหมายความว่าเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราได้ลงเงินทุนของเราเนี่ยไปกับบริษัทเหล่านั้นถ้าบริษัทเหล่านั้นเติบโตได้ดีเราก็จะได้ปันผลมาเช่นกับการลงทุนในสหกรณ์เลยค่ะถ้าผลประกอบการรายปีสหกรณ์ดีเราก็ได้ปันผลดีตามมาด้วยเหมือนหุ้นเลยค่ะเราไปลงทุนในธุรกิจที่ดีลงทุนในธุรกิจที่มีโกรทการเติบโตเราก็จะมีปันผลตามมาจากรายได้และกำไรด้วยนะคะเรื่องที่5ต้องเข้าใจตัวเองค่ะว่าเรานั้นรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนอย่างเมื่อสักครู่นะคะนักวิเคราะห์ก็ประเมินเอาไว้ถ้าเรารับความเสี่ยงได้ไม่มากก็ไม่ควรที่จะไปเก็งกำไรค่ะและเรื่องที่6แบ่งสัดส่วนเงินจัดพอร์ตการลงทุนให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่มีเงินก้อนมาก็จะไปทุ่มกับการลงทุนไปหมดเราต้องมีการแบ่งสัดส่วนว่าเราควรจะไปลงหุ้นในประเภทไหนหรือจะเก็บเงินสดไว้กี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราและเรื่องที่7การใช้กราฟได้ดีมีใช้ไปครึ่งค่ะไม่ได้หมายความว่าปัจจัยพื้นฐานจะเป็นตัวบ่งบอกนะคะกราฟสัญญาณเทคนิคอลก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดเกี่ยวกับวอลุ่มหรือว่าปริมาณการซื้อขายและเทรนด์การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกราฟและราคาหุ้นนั่นเองค่ะวันนี้รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันเวลาเดิม 14:00 น.เป็นต้นไปดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ